เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ความฝันของมนุษย์ที่อยากจะบินบนท้องฟ้าเดินทางไปไหนมาไหนได้ดั่งใจใกล้เป็นจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเห็นได้จากการที่ CEO บริษัทผู้ผลิตโดรนในสวีเดนขับโดรนจากสนามหลังบ้านของตัวเองบินไปจอดอย่างที่ทำงานต่อให้รถติดแค่ไหนก็ไปทำงานทันเวลาแน่นอนค่ะโดยโดรนที่โทมัสปาตันผู้บริหารของบริษัทเจ็ตสันขับอยู่นี้มีชื่อว่าเจ็ตสันวันเป็นยานพาหนะประเภทบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งวัสดุหลักของตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ตัวโดรนรองรับได้1ที่นั่งนะคะรองรับนักบินน้ำหนักไม่เกิน95กิโลกรัมค่ะส่วนระบบควบคุมเป็นแบบคันโยกนะคะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด8ตัวแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ 1-2 ชั่วโมงส่วนระยะเวลาในการบินทำได้สูงสุดที่ประมาณ20นาทีเพดานบินสูงสุดที่ประมาณ 1,500 ฟุตหรือประมาณ450เมตรค่ะความเร็วสูงสุดทำได้ที่ประมาณ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามแม้ว่าในคลิปวิดีโอตัวนี้อาจจะยังไม่ได้มีการนำเสนอหรือว่าแสดงศักยภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับขี่โดรนตัวนี้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยโดรนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะและปัจจุบันก็ได้จำหน่ายโดรนบินรุ่นนี้ไปแล้วกว่า200ลำให้กับลูกค้าทั่วโลกโดยทางบริษัทบอกว่าล็อตการผลิตทั้งหมดในปี2022ตอนนี้ขายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดรับคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งมอบในปีหน้าปี2023อยู่ค่ะดังนั้นใครสนใจก็ดูรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 92,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,250,000 บาทค่ะโดยหลังสั่งซื้อบริษัทจะจัดส่งโดรนไปให้ในสภาพที่คุณต้องประกอบเองเป็นบางส่วนแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าบริษัทเขาบอกว่าลูกค้าสามารถประกอบโดรนได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆระดับที่ว่าได้โดรนมาตอนเที่ยงค่ำๆก็สามารถบินโดรนไปเล่นได้แล้วนะคะ